กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับ 1. แนวคิดในกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการนำเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนเข้าใจในลักษณะเป็นองค์รวมและสามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับประเด็นที่2จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. เพื่อสอนนักเรียนให้เป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 2. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยตรงอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย 3. เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่าการเรียนรู้ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 4. เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนแต่ละคนโดยการเรียนรู้ตามเอกภาพ 5. เพื่อออกแบบสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ต้องการจะรู้มากกว่าเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดให้ 6. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทำงานกับผู้อื่นในการเรียนรู้แบบร่วมมือและ 7. เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมากกว่าเรียนรู้แบบรายวิชาและทักษะที่แยกจากกันนะครับประเด็นที่3แนวการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย2ประเด็น 1. การจัดการเรียนรู้สามารถทำได้หลายรูปแบบและหลายวิธีการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการบูรณาการและ 2. การบูรณาการที่ต้องเชื่อมโยงตามจุดประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระการเรียนรู้นะครับในข้อ2การบูรณาการที่ต้องเชื่อมโยงตามจุดประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 2. เป็นการบูรณาการภายในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 3. เป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาวิทยาการและ 4. นะครับเป็นการบูรณาการกับวิถีชีวิตประเด็นที่4ผลที่เกิดกับผู้เรียนมีดังนี้นะครับ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทักษะต่างๆเข้าด้วยกันนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ด้านความรู้ด้านทักษะด้านต่างๆและความรู้ที่หลากหลาย 3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รอบตัวหลายด้านและนำแต่ละด้านมาผสมกลมกลืนมาสู่ความรู้ที่เรียน 4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะวิชาต่างๆไปใช้นำไปประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การเรียนรู้ของผู้เรียนย่อมมีความหมายชัดเจนขึ้นเมื่อผู้เรียนได้หลอมแนวความคิดที่สัมพันธ์ใกล้เคียงกันและเกี่ยวข้องกันและ 6. เป็นแนวทางให้ครูทำงานร่วมกันประสานสัมพันธ์ทางด้านงานวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาตนเองนะครับประเด็นที่5ข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีดังนี้นะครับ 1. เป็นวิธีการที่ทำได้ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูผู้สอนหลายคนมาปรึกษาหารือร่วมกันต้องมีความเข้าใจตรงกันและต้องเป็นความร่วมมืออย่างจริงจังต้องทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถและเวลาอย่างเต็มที่ 2. การบูรณาการหลักสูตรเข้าด้วยกันอาจทำให้ผู้เรียนขาดความลึกซึ้งในการเรียนรู้มองไม่เห็นความสำคัญของเนื้อหาสาระหรือวิชาการต่างๆตามที่ครูต้องการได้ 3. การจัดตารางสอนของครูทุกคนต้องสอนหลายชั้นหลายห้องต้องจัดตารางสอนของแต่ละห้องแน่นอนตายตัวซึ่งขัดกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพราะเนื้อหาสาระต่างๆจะคลุกเคล้ากันไปตามบรรยากาศของการเรียนการสอนและข้อ 4. การบูรณาการหลักสูตรเหมาะมากสำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเนื่องจากเนื้อหามีความลึกซึ้งมากและทางโรงเรียนก็ต้องการจัดการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเข้มข้นหรือถ้าจะบูรณาการก็สามารถทำได้ในบางรูปแบบก็เป็นการบูรณาการภายในวิชาเดียวนะครับ